รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลเริ่มต้นก็ได้ไปเจอสังคมของคนพิการเราเป็นคนปกติเราไม่เคยเห็นคนพิการเลยอะค่ะเพราะว่าในชีวิตก็หาเช้ากินข้ามไปบางคนแขนขาสองข้างยังมาขาขาดอีกแต่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเฮฮาเขาสามารถทำอะไรได้เรามองแล้วว่าพี่ยังมีคนเป็นเยอะกว่าเราเราไปเจอคนพิการที่แต่กำเนิดเขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่เล็กเราใช้ชีวิตมา17ปีเราก็ถือว่าเราใช้ชีวิตมาเยอะกว่าเขาแต่เขาใช้ชีวิตตั้งแต่กำเนิดมันทำให้ชีวิตณเวลานั้นความรู้สึกเวลานั้นมันเปลี่ยนอุปสรรคของพี่คือบางที่ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะคะพี่ขับรถเองได้พี่ใช้ชีวิตเองได้โดยไม่ต้องมีใครช่วยเหลือพี่สามารถมีลูกน้อยได้แล้วดูแลเขาจนเติบโตได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับวันนี้นะครับผมก็เดินทางมาอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้นะฮะแล้วก็เป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬาด้วยที่สำหรับไปแข่งในรายการประเทศไทยหรือต่างประเทศเองก็ดีนะฮะกีฬาที่ผมพูดถึงนี้นะฮะก็เป็นกีฬาสำหรับคนพิการนะครับหลายๆประเภทเลยนะฮะอาคารด้านหลังของผมนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างพี่น้องชาวไทยนะฮะที่ร่วมเข้ามาบริจาคนะครับแล้วก็สนับสนุนโดยมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการนะครับอาคารก็มีชื่อว่าอาคารร่วมทางฝันนะฮะเดี๋ยวเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวติดตามชมพร้อมผมเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็หยิบแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาหญิงที่เป็นดีกรีระดับแชมป์โลกเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพบกับเขากันพี่แววสวัสดีครับรบกวนพี่แววแนะนำตัวหน่อยครับพี่ค่ะชื่อสายสุนีจนะนะคะเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยค่ะครับรบกวนพี่แววเล่าประวัติคร่าวๆหน่อยตั้งแต่สมัยยังวัยรุ่นเลยก็มีชีวิตวัยรุ่นแค่17ปีนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นคนปกติมาก่อนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองเดินไม่ได้โดยไขสันหลังหักทับเส้นประสาทก็เลยใช้ชีวิตในวีลแชร์ตั้งแต่นั้นมาก็คือตั้งแต่อายุ17ปีเลยค่ะแล้วพอตอนที่เราพิการเนี่ยพี่ท้อไหมตอนนั้นเนี่ยยอมรับว่าท้อถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายเลยอะค่ะเพราะว่าเนื่องจากด้วยภาวะครอบครัวก็หาเช้ากินค่ำค่ะว่าด้วยตัวเองเนี่ยก็เรียนจบแค่ป.6 นะคะแล้วก็เรียนกศน.แค่ม.3 แล้วก็เริ่มทำงานนะคะพอเริ่มทำงานใช้ชีวิตในครอบครัวที่ช่วยเหลือครอบครัวได้พอถึงอายุ17มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราลำบากอยู่แล้วแล้วมาพิการอีกแล้วเป็นภาระนะตอนนั้นเราไม่ได้แข็งแรงแบบนี้ค่ะแม้แต่นั่งก็จะการระบบขับถ่ายเวลานั่งก็ลำบากเวลาจะย้ายตัวก็ลำบากเนี่ยทำให้เรามองว่าทำไมเราทำไมรถชนแล้วทำไมเราไม่ตายไปเลยเราฟื้นมาทำไมเราสร้างความลำบากให้กับพ่อแม่ด้วยส่วนมากอะเราห่วงครอบครัวมากเนี่ยค่ะก็เลยรับตัวเองไม่ได้ก็อยากตายอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราเอากำลังใจตรงไหนมาสู้ต่อครับกำลังใจจริงๆแล้วจากน่าจะจากครอบครัวนะคะเพราะว่าเราคือตอนนั้นยอมรับว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำงานคือเราจะรับจ้างเกี่ยวข้าวดำนาอะไรอย่างเงี้ยรับจ้างทั่วไปของพ่อแม่แล้วเสร็จแล้วแม่ก็ต้องมาดูแลเราเนี่ยเรามองแล้วว่าแม่
ทุกครั้งที่เราร้องไห้แม่จะร้องตามเนี่ยเรามองว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้เราอยู่ได้เพื่อให้เป็นกำลังใจเขาก็เลยมองดูครอบครัวก็เลยทำให้ตัวเองเข้มแข็งขึ้นแต่มันก็เข้มแข็งในเฉพาะที่เราอยู่ต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยแต่จิตใจก็ยังอ่อนแออยู่ค่ะตอนนั้นแล้วเรามาเริ่มยังไงฮะทำไมถึงได้มาเป็นนักกีฬาจุดเริ่มต้นก็ได้ไปเจอสังคมของคนพิการพอดีได้มีโอกาสไปเรียนฝึกอาชีพในศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝนที่เชียงใหม่นะคะเป็นคนเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสเจอสังคมของเขาก็คือสังคมคนพิการและก็มีโอกาสได้เล่นกีฬาในจุดนั้นเลยอะค่ะในสังคมจริงๆคนพิการมีหลายระดับค่ะคือพอเราไปเจอคนที่มันแย่กว่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้แย่แบบขนาดนั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของความท้อจุดเปลี่ยนของมองว่าตัวเองอะรอวันตายจะยอมรับเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะทำใจได้เพื่อให้พ่อแม่รู้ว่าเราไม่อ่อนแอแล้วนะเราไม่ทำให้เขาทุกข์ใจแต่จริงๆแล้วเรามองกับตัวเองตลอดเลยว่าเดี๋ยวเราก็ตายเรามองอย่างนั้นเราไม่ได้มองถึงอนาคตเราเลยเรามองแค่ว่าทำยังไงให้เราอยู่ไปวันๆแล้วเราตายเสร็จแล้วเราอาจจะไม่เราจะพ่อแม่เราจะสบายอย่างเงี้ยไม่ใช่เลยค่ะพอเราไปเจอคนพิการกลุ่มนึงแล้วคนพิการกลุ่มนั้นอะสภาวะในร่างกายของเขาในร่างกายบางคนอะตาบอดค่ะบางคนแขนขาสองข้างยังมาขาขาดอีกคือแต่เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเฮฮาเขาสามารถทำอะไรได้คนพิการแขนขาดสองข้างสามารถแปรงฟันเองได้กินข้าวเองได้อย่างเงี้ยเรามองแล้วว่าเฮ้ยยังมีคนเป็นเยอะกว่าเราเราไปเจอคนพิการที่แต่กำเนิดเขาบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่เล็กเราใช้ชีวิตมา17ปีเราก็ถือว่าเราใช้ชีวิตมาเยอะกว่าเขาแต่เขาใช้ชีวิตตั้งแต่กำเนิดเงี้ยค่ะมันทำให้ชีวิตณเวลานั้นความรู้สึกเวลานั้นมันเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นคนพิการแต่เราก็นับหนึ่งได้ค่ะก็เลยเริ่มนับหนึ่งโดยการทำให้ตัวเองแข็งแรงตั้งใจเรียนแล้วก็มีเป้าหมายและความฝันแล้วทำไมถึงสนใจเล่นกีฬาครับพี่ตอนนั้นจุดเริ่มต้นที่สนใจเล่นกีฬาก็คือเป้าหมายความฝันเนื่องจากว่ามีรุ่นพี่อะค่ะที่เขาเรียนตรงเนี้ยคือเขาจะเป็นรุ่นไปแต่ละรุ่น1ปีพอรุ่นพี่เขาจะมาเหมือนมาพูดให้กำลังใจเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราเนี่ยค่ะเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเนี่ยพี่เจอเหตุการณ์เป็นไงบ้างเขาเป็นคนปกติแล้วเจออะไรมาบ้างแล้วก็พอรู้สึกเขาแท้เป็นยังไงและสุดท้ายเขาได้มีโอกาสตอนนั้นจำได้ว่าเขาไปเรียนที่อาชีวะพระมหาไทยต่อแล้วเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาได้เป็นอาจารย์อยู่ในนั้นและได้เป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเขาก็จะบอกว่านักกีฬาทีมชาติได้อะไรบ้างนักกีฬาทีมชาติสามารถไปไหนได้บ้างและถ้าประสบความสำเร็จระดับโอลิมปิกจะได้อะไรแล้วกีฬาที่พี่เริ่มเล่นตอนแรกนี่ตอนนั้นเล่นอะไรตอนนั้นเล่นกีฬาวีแชร์บาสเกตบอลค่ะเพราะว่าตอน อย่างปัจจุบันเล่นวีแชร์ฟันดาบสมัยก่อนวีแชร์ฟันดาบยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ได้มีโอกาสเล่นวีแชร์บาสเกตบอลประมาณปีเกือบ2ปีอะค่ะแล้วตอนนั้นประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าครั้งแรกจุดเริ่มต้นของวีแชร์บาสเกตบอลของผู้หญิงเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ชมรมล้านนาค่ะก็เลยได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็มาเล่นกีฬาแห่งชาติยังไม่ถึงระดับชาติค่ะครับนะฮะแล้วพอจากบาสเกตบอลเนี่ยก็มาเป็นกีฬาฟันดาบค่ะครับทำไมถึงมาเล่นฟันดาบพี่ทำไมถึงเล่นฟันดาบเพราะเป็นกีฬาที่มองแล้วมันมีเสน่ห์ค่ะเนื่องจากชุดมันก็สวยนะคะ และที่สำคัญที่สุดเราบุญผู้หญิงสวย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบห้องก็จะเป็นห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ยชุดก็สีขาวอะไรอย่างเงี้ยไม่ร้อนด้วยค่ะใช่ประเด็นแล้วตอนที่เริ่มฟันดาบตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นน่าจะประมาณ20กว่าแล้วนะคะ25เพราะว่า17อยู่บ้านประมาณ5ปีอย่างเงี้ยค่ะก็20กว่าแล้วเกือบ25แล้วเริ่มเล่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอจุดเริ่มต้นนี่ก็อายุเยอะเหมือนกันฮะทีเนี้ยพอเราเริ่มกีฬาฟันดาบเนี่ยยากมั้ยพี่ตอนที่เราเริ่มครั้งแรกแต่พี่ว่าสำหรับวีลแชร์ฟันดาบไม่ยากเท่ากับวีลแชร์บาส
บาสมันต้องขยับตัวตลอดพี่มีพื้นฐานกับวีลแชร์บาสก่อนเริ่มแรกพี่เล่นกีฬาวีลแชร์บาสหนักค่ะเนื่องจากว่าความพิการของเรายังไม่ถนัดเนี่ยค่ะมันจะโอ้โหล้มบ้างเจ็บบ้างชุดก็ชุดแป้นคนปกติตอนนั้นนะคะมันตอนนั้นอ่ะยากท้อเราจะเปรียบเทียบตรงนี้มากกว่าพอมาแชร์ฟันดาบมันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่ถึงกับยากมากแต่มันก็มีความยากลำบากอยู่แต่ไม่ถึงกับมากแล้วตั้งแต่เริ่มเป็นนักกีฬาฟันดาบเนี่ยตอนนี้ผ่านมากี่ปีแล้วโอ้20ปีปี1999อะค่ะเริ่มจริงๆปีไทยเป็นเจ้าภาพเฟสปิกเกมครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่สังคมในประเทศไทยแล้วก็ในเอเชียอาเซียนเอเชียอย่างเงี้ยค่ะรู้จักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบก็หรือว่ารู้จักวีลแชร์คนพิการที่แบบว่าคนพิการเล่นกีฬาได้อะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นจากเนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปี1999ที่ธรรมศาสตร์อะค่ะครับแล้วของพี่นี่เป็นนักกีฬาคนแรกเลยที่ฟันดาบหรือเปล่ามีนักกีฬาทั้งหมดตอนนั้นเริ่มแรกประมาณ19-20คนนะคะคแล้วก็เฉพาะฟันดาบนะคะแล้วก็กีฬาอื่นๆตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพก็น่าจะเยอะอยู่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของวงการกีฬาคนพิการครับผมก็คือปีแรกที่พี่ฟันดาบพี่ก็ไปแข่งกับเขาเลยหรอค่ะใช่ปีแรกตอนนั้นผลก็ได้2เหรียญทองเพราะว่าพี่เล่น2รายการก็เลยได้2เหรียญทองเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เล่นในนามทีมชาติแล้วก็ถือว่าเป็นขั้นที่เราประสบความสำเร็จขั้นแรกที่ตัวแทนทีมชาติแล้วก็ประสบความสำเร็จครับคือเก่งมากเลยนะคือปีแรกแล้วก็ได้เลยได้เหรียญทองเลยอะค่ะแล้วตั้งแต่ของพี่ตั้งแต่แข่งมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยพี่มีผลงานอะไรแบบดังๆเอาผลงานย่อยๆนะคะที่เด่นๆที่สุดก็คือพาราลิมปิกที่คนไม่ว่าจะพาราลิมปิกก็คือโอลิมปิกของคนปกติก็คือพาราลิมปิกของคนพิการก็คือโอลิมปิกของคนพิการก็เป็นจุดสูงสุดของนักกีฬาทุกคนที่ใฝ่ฝันอยากไปในแมตช์พาราลิมปิกหรือโอลิมปิกคนพิการอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกตัวเองได้มีโอกาสได้จริงๆอย่างที่บอกคือมีเป้าหมายและความฝันพอความฝันที่เราเล่นกีฬามาสุดท้ายก็ได้มีโอกาสในปี2004ที่ประเทศกรีซผลก็ได้เหรียญทองค่ะตอนนั้นก็ครั้งแรกในชีวิตละค่ะก็คือผลงานที่เป็นที่ประจักษ์คนรู้จักอย่างเงี้ยค่ะก็ปี2004ได้1เหรียญทอง1ถึงทองแดงนะคะแล้วก็ต่อมาก็พี่ก็อีก4ปีต่อมาก็พาราลิมปิกที่2008โอเคตอนนั้นก็เริ่มแบบคนรู้จักเราเริ่มรู้ว่าจุดอ่อนเราเป็นไงสุดท้ายตัวเองก็ได้แค่เหรียญทองแดงนะคะพอ2012พี่ก็กลับมาอีกครั้งก็เลยได้เหรียญทองอีกครั้งนะคะก็พอ2012เสร็จก็มา2016ที่บราซิลนะคะก็ตอนนั้นมีภาวะหลายอย่างเนื่องจากว่ามีครอบครัวก็มีลูกพอมีลูกเสร็จก็ต้องมาแข่งขันที่บราซิลก็ภาวะร่างกายก็ยังไม่เต็มร้อยค่ะก็แต่ก็ยังได้เหรียญเกียรติกลับมาก็เหรียญเงินนะคะที่บราซิล2016ที่ผ่านมาก็ถือว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปี1999พี่ก็เล่นกีฬามาหลายแมตช์นะคะเพราะว่าเราจุดเริ่มต้นจากนั้นก็เล่นมาตลอดก็เกือบ20ปีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเล่นเยอะสุดแล้วอะค่ะในบรรดาที่เป็นนักกีฬาผู้หญิงในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะอาชีพการทำงานของพี่ที่เป็นนักกีฬาเนี่ยภาครัฐได้เข้ามาช่วยเหลือยังไงบ้างไหมตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ปัจจุบันก็ 100% เลยนะคะเพราะว่าการแข่งขันพาราลิมปิกแต่ละครั้งเราก็ต้องมีการเก็บคะแนนสะสมการเก็บคะแนนสะสมต้องใช้งบเป็นจำนวนมากเราก็ได้การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะคะการทำแผนจากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะคะก็ทุกแมตช์เราก็จะได้ไปแข่งขันตามที่เราทำแผนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงต่างๆนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของการฝึกซ้อมค่ะเราต้องทุ่มเวลาการฝึกซ้อมมากน้อยแค่ไหนพี่กว่าจะแบบประสบความสำเร็จขนาดนี้ได้มากค่ะคือเส้นทางของพี่อ่ะไม่ใช่รวยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเส้นทางแต่ละครั้งอ่ะสมัยก่อนนะคะพวกเราไม่ได้งบประมาณทุกครั้งที่เราไปการแข่งขันอ่ะสมัยนี้4ปีหลังเนี้ยแต่ละปีอ่ะเราขอไป5แมตช์เราก็ได้ทั้ง5แมตช์แต่สมัยก่อนอ่ะด้วยงบประมาณหลายๆด้านด้วยเศรษฐกิจด้วยหลายๆด้านก็เลยทำให้เราไม่สามารถไปทุกแมตช์ได้บางครั้งเราต้องใช้เงินส่วนตัวเราด้วยนะคะพี่อ่ะก่อนที่จะประสบความสำเร็จติดพาราลิมปิกพี่จะต้องทำงานส่วนตัวแล้วก็พี่ก็ต้องหารายได้บางส่วนเพื่อให้ส่งไปให้ครอบครัวเพราะว่าพี่ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยนะคะมันไม่ได้ง่ายค่ะมันไม่ได้แบบง่ายมาก
สมัยก่อนลำบากมากจะต้องทำงานพิเศษจะต้องมาซ้อมจะต้องแบ่งเวลาเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนส่วนตัวเลยค่ะบางครั้งก็จะมีความท้อเนื่องจากเราเหนื่อยพอเราเหนื่อยเราเล่นแล้วเราเล่นไม่ได้ดีเงี้ยพอเรามีเป้าหมายค่ะเรามีเป้าหมายเรามีสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องทำให้ได้แต่สุดท้ายเวลาเราซ้อมเราซ้อมไม่ได้ดีค่ะเราจะรู้เลยนะคะว่าวันนี้เราซ้อมเป็นยังไงคือเราหยุดไม่ได้ค่ะระยะเวลาสมมติว่าเราไปแข่งแมตช์นี้แล้วอะแล้วกลับมาแล้วเราหยุดแค่อาทิตย์เดียวอะละกล้ามเนื้อของเรามันจะหายไปที่เราคือเราต้องออกกำลังกายตลอดค่ะคือจะหยุดไม่ได้เราก็ต้องมีการซ้อมสมัยก่อนอะเราไม่มีรายได้อะไรมากมายเราก็ต้องแบ่งการซ้อมแบ่งการทำงานเนี่ยค่ะมันถือว่ายากแล้วก็ท้อแต่มันก็ผ่านมาได้ด้วยความหวังด้วยความเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญด้วยใช่ไหมคะกำลังใจนี่แน่นอนค่ะเพราะว่าถ้าเราหยุดเราท้อเราไม่ทำเราไม่ขยันการเป็นนักกีฬานะคะถ้าเราไม่วางวินัยให้ตัวเองแล้วไม่วางให้ตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองเนี่ยค่ะมันไม่มีทางประสบความสำเร็จค่ะพอเรามองแล้วว่าถ้าเราไม่ทำตามกติกาไม่ทำตามระเบียบเราสิ่งที่เราจะได้รับไหมข้างหน้าเรารู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ 100% ที่เราจะได้เหรียญตามเป้าถ้าเราไม่ได้เราจะทำยังไงครอบครัวเราจะอยู่ยังไงเงี้ยคือจุดสำคัญของพี่เลยก็คือมองถึงครอบครัวเป็นหลักการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติมันซ้อมหนักแค่ไหนพี่หนักค่ะคือหนักที่สำคัญที่สุดหนักคือใจตัวเองค่ะการแข่งขันอ่ะมันก็จะมีการตื่นเต้นมีการตื่นเต้นจริงๆว่าเราจะได้สิ่งที่เราซ้อมมาได้แค่ไหนค่ะมันก็เลยต้องทำอย่างทุกวันนี้ค่ะเราต้องซ้อมจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์ก็คือครึ่งวันเวลาวันเสาร์ก็จะมีการเทสการแข่งขันคิดดูอะตลอดเวลาระยะเวลา1ปีเต็มๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนการทำงานเลยก็คือตื่นเช้ามาก็มาซ้อมถ้าเราเก็บตัวแค่6ตื่น6โมงก็ต้องมาออกกำลังกายมาปั่นทำให้ร่างกายสดชื่นในยามเช้าเราก็ต้องซ้อมตั้งแต่เช้า10โมงถึงเที่ยงไป2ถึง5โมงเย็นเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะเป็นปีๆเป็นปีๆไปนะคะก็ถือว่ามันเป็นการซ้อมที่ก็ถือว่าหนักเหมือนกันแต่ก็มันผลที่ได้กลับมาก็ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะแล้วของพี่แววเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นมือหนึ่งของโลกเลยค่ะปัจจุบันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเพิ่งได้รับประกาศจากสมภารของ IWAS ของกีฬาวิเชฟันดาบเขาคือสมภารนี้ก็คือสมภารโลกที่ดูแลเรื่องกีฬาวิเชฟันดาบระดับเพื่อจะไปพาราลิมปิกนะคะก็ประกาศในเว็บไซต์ว่าเราเป็นนักกีฬาดีเด่นแห่งโลกของกีฬาวิเชฟันดาบนะคะแล้วก็แรงก็เป็นที่หนึ่งของโลกสุดยอดเลยอ่ะฟังแล้วคนลุกจริงๆกันเนี่ยครับผมแล้วทุกวันนี้ครอบครัวของพี่แววเป็นไงบ้างทุกวันนี้ครอบครัวก็เหมือนเป้าตามเป้าค่ะพ่อกับแม่มาอยู่ด้วยกันถึงแม้พ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่สมัยเราพิการใหม่ๆนะคะแต่ทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็แก่แล้วก็ให้มาอยู่ร่วมกันแต่ก็ใช้ชีวิตคนละฝั่งแต่ก็ดูแลกันน้องสาวก็มาอยู่ด้วยตอนนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีกันทั้งหมดค่ะก็พี่ก็มีครอบครัวของพี่แต่พี่ก็ใช้ครอบครัวของพี่มาอยู่ในครอบครัวใหญ่ด้วยกันพี่ก็มีลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอายุ5ขวบนะคะก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับความสุขของพี่คือได้ดูแลครอบครัวพ่อแม่อยู่กับตัวเองน้องสาวก็อยู่ลูกหลานทั้งหมดมาอยู่ด้วยตัวเองกับตัวเองเนี่ยค่ะก็ทำให้ค่อยถือว่าเป็นอะไรที่ฝันมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยค่ะแล้วปัจจุบันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว
สิ่งสำคัญคือเราได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่ไม่ได้อยู่ห่างกันเลยก็ถือว่าประสบความสำเร็จทั้งในด้านกีฬาอาชีพแล้วก็ชีวิตค่ะแล้วก็การศึกษาการศึกษาด้วยอนาคตพี่แววางแผนยังไงต่ออนาคตของพี่ก็ตอนนี้ณเวลานี้ก็เล่นกีฬาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพี่กล่าวว่าพี่จะเล่นพาราลิมปิก2020ที่จะจัด2021นี้แล้วก็ต่อไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะก็น่าจะหยุดแล้วตอนนั้นสิ่งที่ต้องหยุดเพราะว่าด้วยสังขารค่ะเพราะว่าพอปี2024-25ค่ะพี่ก็อายุ50แล้วตอนนั้นพี่ก็คิดว่าน่าจะเลิกแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป้าหมายก็คือจะเล่นกีฬาต่อถึงอีก2สมัยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คงจะทำธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาช่วยจะเป็นโค้ชไหมเรื่องโค้ชน่าจะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกมันอาจจะเต็มแล้วแต่จริงๆประสบการณ์พี่ก็เยอะนะประสบการณ์ที่มีสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษามาช่วยได้แต่ตั้งเป้าไว้แล้วค่ะว่าพอเลิกเล่นแล้วเรื่องโค้ชน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพี่มองว่าพี่เล่นกีฬามาทั้งชีวิตแล้วก็คือหลังจากนั้นพี่น่าจะแบบหันไปโฟกัสกับครอบครัวนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ทิ้งค่ะก็ยังมาดูเป็นครั้งแล้วก็มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้ยังไงก็มาดูมาช่วยอยู่แต่จะให้มาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับน่าจะเป็นไปได้ยากค่ะอันนี้ก็พูดตรงๆนะเพราะด้วยระยะเวลาคือเราเป็นนักกีฬาเราต้องเก็บตัวตลอดอันนี้ผมเข้าใจนะมันไม่ค่อยมีเวลาให้ครอบครัวโอเคเราทุ่มมาหมดละพอถึงเวลาเราก็ต้องหันมาดูครอบครัวดีเรามีครอบครัวน้อยๆของเราอีกครอบครัวนึงมันก็เลยต้องเป็นไปตามอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ทิ้งค่ะก็มาอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือก็มาดูแลในเข้ามาแล้วก็มาสอนเทคนิคแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมสำหรับตัวพี่แววเองความพิการมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยใช่ไหมพี่ณปัจจุบันไม่มีเลยค่ะไม่เป็นอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเลยอุปสรรคของพี่คือบางที่ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะคะพี่ขับรถเองได้พี่ใช้ชีวิตเองได้โดยไม่ต้องมีใครช่วยเหลือพี่สามารถมีลูกน้อยได้แล้วดูแลเขาจนเติบโตได้อะไรเงี้ยไม่มีอุปสรรคค่ะอุปสรรคอย่างที่บอกถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พวกเรา พวกเราก็ไม่สามารถไปใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปได้อันนี้สำหรับทุกคนครับพี่ดูบริการอันนี้ผมเข้าใจครับนี่อยากให้พี่แววช่วยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากให้กำลังใจหรืออาจจะชวนมาเล่นกีฬาก็ได้ก็ขอฝากนะคะบางครั้งบางคนอาจจะมีปัญหาแล้วรู้สึกท้อหรือว่ารู้สึกที่รับตัวเองไม่ได้เพราะปัญหาเดี๋ยวนี้มีเยอะเนาะด้วยภาวะเศรษฐกิจด้วยภาวะหลายๆด้านนะคะบางคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าไงอย่างเงี้ยก็หันมามองสายสุนีก็ได้นะคะว่ากว่าที่สายสุนีจะฟันฝ่าอุปสรรคมามันเป็นยังไงแต่ทำไมถึงปัจจุบันชีวิตก็ถือว่ามีครอบครัวที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะก็ใครก็ตามที่เป็นคนปกติหรือว่าเป็นคนพิการที่รู้สึกท้อแท้อยากจะมีอะไรทำนะขั้นแรกอยากจะมีอะไรทำถามตัวเองก่อนว่าอยากเล่นกีฬาไหมถ้าอยากเล่นกีฬาอะไรก็ตอนนี้เซิร์ชเข้าไปเลยนะคะสมาคมกีฬาคนพิการในภาพรวมราชสุพรรณก็จะมีเบอร์แล้วก็สามารถที่โทรไปติดต่อแล้วก็พูดแล้วก็ขอคำแนะนำจากเขาได้นะคะว่าจะมาเล่นกีฬาทางสมาคมก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเรามีกีฬาไหนได้บ้างที่เหมาะกับตัวเราและตัวถ้าเรามองว่าตัวเองอยากเล่นกีฬาแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเล่นกีฬาได้นะคะกีฬาจะเป็นจุดสำคัญขั้นแรกก็คือสุขภาพแข็งแรงนะคะหลังจากนั้นถ้าอยากจะไปถึงฝั่งแล้วก็ความเป็นเลิศก็มาเล่นกีฬากันค่ะยังไงก็แววขอเป็นกำลังใจนะคะรู้สึกท้อแท้ยังไงก็ขอให้สู้ๆแล้วก็หันมองดูครอบครัวสักวันหนึ่งถ้าเราตั้งใจตั้งเป้าหมายความฝันเราจะประสบความสำเร็จเหมือนสายสุนีค่ะคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งท่านเลยนะที่ผมขอยกเป็นแบบไอดอลผมเลยอ่ะนะฮะก็เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากนะฮะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แววนะครับค่ะใครที่กำลังท้อแท้ท้อใจอยู่นะฮะดูพี่แววเป็นตัวอย่างนะครับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะฮะสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ผมกับพี่แววก็ต้องขอตัวลาไปก่อนดีครับ